สวัสดีค่ะทุกๆท่านมาพบกับครูป้าวัยอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปที่4ในการศึกษาเรื่องการหายใจระดับเซลล์นะคะคลิปที่1ก็ว่าด้วยข้อมูลทั่วไปของการหายใจระดับเซลล์คลิปที่2เป็นปฏิกิริยาไกลโคลีซีดคลิปที่3เป็นปฏิกิริยาการสร้างอะซิติลโคเอนไซม์ A แล้วก็คลิปนี้เป็นคลิปที่4นะคะก็คือวัฏจักรเครปหรือเครปไซเคิลวัฏจักรเครปเนี่ยนะคะจะมีชื่อด้วยกันหลายชื่อนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าคนที่จะเรียกนั้นมองที่ตรงจุดไหนนะคะถ้าใช้คำว่าเครปไซเคิลก็คือผู้ที่ศึกษาแล้วก็ค้นพบวัฏจักรนี้ก็คือเครปนะคะแล้วก็อาจจะเรียกว่าซิตริกแอซิดไซเคิลก็ได้ก็คือผลิตภัณฑ์ตัวแรกในไซเคิลเกิดขึ้นหรือ dry carboxylic acid cycle ก็ได้นะคะคราวนี้ปฏิกิริยานี้เนี่ยมันมีลักษณะเป็นวัฏจักรเวียนนะคะใช้เดี๋ยวเราจะมาดูนะคะว่ามันจะมีวัตถุดิบอะไรบ้างแล้วก็จะได้ผลิตภัณฑ์อะไรบ้างสิ่งหนึ่งที่แน่นอนเลยนะคะจากปฏิกิริยาการสร้างแอซิติลโคเอนไซม์ A ก็คือเราได้แอซิติลโคเอนไซม์ A มาแล้วเป็นสารคาร์บอน2อะตอมซึ่งจากการสลายกลูโคส1โมเลกุลเราก็จะได้แอซิติลโคเอนไซม์ A มา2โมเลกุลนะคะคราวนี้แอซิติลโคเอนไซม์ A มาเป็นสารผลิตภัณฑ์อย่างไรในวัฏจักรเครปนะคะเรามาดูกันวัฏจักรเครปนี้เกิดขึ้นที่ไซโทซอลของไมโทคอนเดรียหรือที่เราเรียกว่าเมทริกซ์นั่นเองนะคะเกิดภายในเมทริกซ์ของไมโทคอนเดรียนะคะสารตั้งต้นที่ได้มาคืออะซิติลโคเอนไซม์ A นะคะในวัฏจักรนี้จะถูกเปลี่ยนเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ทั้งหมดนะคะจะเปลี่ยนเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ทั้งหมดและสารตั้งต้นที่ใช้นะคะก็ประกอบด้วยแอซิติลโคเอนไซม์ A ซึ่งเป็นคาร์บอน2อะตอมนะคะจาก1กลูโคสมีอยู่2โมเลกุลออกซาโลอะซิเตสซึ่งเป็นคาร์บอน4อะตอมนะคะออกซาโลอะซิเตสเนี่ยมันจะเป็นสารที่สแตนด์บายรอทำปฏิกิริยากับอะซิติลโคเอนไซม์ A อยู่ในไซเคิลอยู่แล้วนะคะมี ADP ค่ะมี NAD+ ค่ะมี FAD ค่ะเราจะมาดูว่าสารตั้งต้นเหล่านี้เกิดปฏิกิริยาขึ้นอย่างไรนะคะหลายๆคนพอเห็นวัฏจักรนี้เริ่มเครียดเพราะว่าอะไรมันจะเยอะขนาดนี้แล้วแต่ละตัวก็ไม่รู้จักไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพอเราเรียนไปเนี่ยสิ่งที่เรามองเห็นว่าเอ้ยมันดูยากนะมันจะค่อยๆง่ายนะคะเพราะว่าในจุดประสงค์ของครูป้าวัยตรงนี้เนี่ยไม่ได้ถึงขั้นว่าทุกคนจะต้องเขียนโครงสร้างได้นะคะคุณครูป้าวัยขอแค่ว่าทุกคนสามารถที่จะบอกสารที่มีการเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยนะคะและในการเปลี่ยนแปลงสารชนิดนั้นจากสารตั้งต้นให้เป็นสารผลิตภัณฑ์เนี่ยได้ผลผลิตอะไรออกมาบ้างเท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเน้นที่ปฏิกิริยาที่มีผลผลิตนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวค่อยๆดูกันไปไม่ต้องกังวลวัฏจักรเครปนะคะก็โดยทั่วไปก็จะมีสารที่เป็นวัตถุดิบและสารผลิตภัณฑ์วนเวียนกันไปตรงนี้ประมาณ8ปฏิกิริยานะคะซึ่งเราจะมาดูขั้นตอนเลยค่ะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะคะทุกคนลองสังเกตตรงนี้นะคะทุกคนลองสังเกตตรงนี้อะซิติลโคเอนไซม์ A อะซิติลโคเอนไซม์ A นะคะซึ่งถูกสร้างมาจากกลูโคสนะคะตอนนี้เขามีคาร์บอนอะตอมอยู่แค่2อะตอมเท่านั้น
นะคะมีคาร์บอน2อะตอมเท่านั้นเข้ามาสู่วัฏจักรเครปได้โดยมีสารตั้งต้นที่รอรับอะซิติลโคเอนไซม์ A อยู่แล้วสารตัวนั้นมีชื่อว่าออกซาโลอะซิเตตหรือออกซาโลอะซิติกแอซิดนะคะซึ่งเราจะมาดูว่าสารตัวนี้มีคาร์บอนอะตอมเท่าไหร่ดูนะคะ1 2 3 4นะคะอ่ะเราได้ข้อมูลแล้วล่ะค่ะเราได้ข้อมูลมาว่าออกซาโลอะซิเตตเป็นสารที่มีคาร์บอนอะตอม4ส่วนแอซิติลโคเอนไซม์ A เป็นสารที่มีคาร์บอนอะตอม2นะคะคราวนี้สาร2ตัวนี้นะคะรวมกันได้ผลิตภัณฑ์สาร2ตัวนี้เป็นสารตั้งต้นแอซิติลโคเอนไซม์ A 1โมเลกุลออกซาโลอะซิเตต1โมเลกุลปฏิกิริยานี้เกิดขึ้นนะคะและได้สารที่เป็นผลผลิตตัวใหม่ในปฏิกิริยานี้ตัวแรกเลยนะคะก็คือซิเตรตนะคะซิเตรตซึ่งเป็นสารที่มีคาร์บอนอะตอมมานับพร้อมๆกันนะคะ1 2 3 4 5และ6นะคะเป็นสารที่มีคาร์บอนอะตอม6ดังนั้นเดี๋ยวครูว่าไว้จะเขียนไว้ที่หัวตรงนี้นะคะว่ามันเริ่มจากอะไรเริ่มจากคาร์บอนอะตอม2บวกกับคาร์บอนอะตอม4นะคะก็จะได้เป็นคาร์บอนอะตอม6แล้วเดี๋ยวเราจะดูว่าปฏิกิริยาที่มันเคลื่อนต่อไปจำนวนคาร์บอนอะตอมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะคะในปฏิกิริยาต่อมาใช้ซิเตรตหรือซิตริกแอซิดเป็นสารตั้งต้นนะคะปฏิกิริยาต่อมาอันนี้ในวัฏจักรเครปครูป้าไวจะไม่เน้นในเรื่องของเอนไซม์แล้วนะคะเพราะว่ามันเยอะมากดังนั้นครูป้าไวจะเน้นว่าคาร์บอนอะตอมเปลี่ยนไปเป็นอะไรและได้ผลผลิตที่เกี่ยวเนื่องกับฟอสโฟรีเลชันหรือการสร้างพลังงานอย่างไรเป็นหลักนะคะคราวนี้ปฏิกิริยานี้นะคะก็จะมีการเติมน้ำได้น้ำและได้เอนไซม์มาเปลี่ยนมาทำปฏิกิริยาเปลี่ยนซิเตรตให้กลายเป็นสารผลิตภัณฑ์ตัวที่2นะคะสารผลิตภัณฑ์ตัวที่2มีชื่อว่าไอโซซิเตรตฟังดูชื่อแล้วมันก็น่าที่จะเป็นไอโซเมอร์ของซิเตรตนั่นเองนะคะซึ่งมาดูคาร์บอนอะตอมค่ะ1 2 3 4 5และ6ก็เป็นคาร์บอน6เช่นเดียวกันนะคะคราวนี้ไอโซซิเตรตก็จะเป็นสารตั้งต้นและมีเอนไซม์นะคะมาเปลี่ยนไอโซซิเตรตกลายเป็นสารตัวใหม่ค่ะนักเรียนดูให้ดีนะคะกลายเป็นสารตัวใหม่สารตัวใหม่สารผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นมีชื่อว่าอัลฟาคีโตกลูตาเรตนะคะซึ่งในการเกิดผลิตภัณฑ์ตัวนี้มีสิ่งที่เกิดขึ้นดังต่อไปนี้ค่ะเราพบว่าในกระบวนการเปลี่ยนไอโซซิเตรตเป็นอัลฟาคีโตกลูตาเรตนั้นมีกระบวนการดีคาร์บอกซิเลชันคือปฏิกิริยาปลดปล่อยอะตอมของคาร์บอนออกมา1อะตอมและได้เป็นคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะนักเรียนเห็นไหมคะทีนี้เมื่อมีการปลดปล่อยคาร์บอนอะตอมก็จะมีการปล่อยอิเล็กตรอนออกมาด้วยจึงมี NAD บวกนะคะ NAD+ เป็นตัวมารับอิเล็กตรอนที่เกิดขึ้นแล้วได้เป็น NADH และโปรตอน
นะคะดังนั้นตรงนี้เรามากำหนดเลยว่าคาร์บอนอะตอมเธอเป็นคาร์บอนอะตอมตัวที่หนึ่งที่เกิดขึ้นได้เป็นคาร์บอนไดออกไซด์ NADH เธอเกิดขึ้นอันนี้ก็คือตำแหน่งที่หนึ่งนะคะต่อไปค่ะสังเกตผลผลิตให้ดีนะคะสังเกตผลผลิตให้ดีคราวนี้อัลฟาคีโตกลูตาเรตเมื่อได้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้เกิดขึ้นอย่าลืมว่ามีการปล่อยคาร์บอนอะตอมไปแล้วดังนั้นอัลฟาคีโตกลูตาเรตเขาก็จะเหลือคาร์บอนอะตอมแค่มีไอโซซิเตรตมี6กลายไปเป็นคาร์บอนไดออกไซด์1ก็จะเหลือแค่1 2 3 4 5กลายเป็นสารที่มีคาร์บอนอะตอมแค่5อะตอมแล้วนะคะ5อะตอมละคราวนี้ปฏิกิริยาต่อไปที่เกิดขึ้นอัลฟาคีโตกลูตาเรตก็จะถูกเอนไซม์เปลี่ยนให้กลายเป็นสารผลิตภัณฑ์ซึ่งมีชื่อว่าซัสซินิลโคเอนไซม์ A ซัสซินิลโคเอนไซม์ A ซัสซินิลโคเอนไซม์ A และพบว่าในปฏิกิริยานี้เกิดดีคาร์บอกซิเลชันเช่นเดียวกันก็คือมีการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เช่นเดียวกันอีก1โมเลกุลนะคะกลายเป็นโมเลกุลที่2และเมื่อปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ก็จะมีอิเล็กตรอนแล้วมี NAD+ นะคะมารับอิเล็กตรอนให้กลายเป็น NADH อันนี้จะกลายเป็นตำแหน่งที่2ที่เกิดขึ้นแล้วนะคะคราวนี้ถามว่าซัสซินิลโคเอนไซม์ A จะมีคาร์บอนเหลือเท่าไหร่จะมีคาร์บอนเหลือเท่าไหร่นับค่ะ1 2 3 4เหลือแค่4นะคะเหลือแค่คาร์บอน4อะตอมคราวนี้คุณครูป้าไวขอให้ดูภาพรวมอีกครั้งหนึ่งนะคะนักเรียนอย่าลืมว่าเราเอาแอสติลโคเอนไซม์ A มาซึ่งเป็นสารที่มีคาร์บอน2อะตอมนะคะคาร์บอน2อะตอมรวมกับออกซาโลอะซิเตตซึ่งเป็นคาร์บอน4อะตอมได้เป็นคาร์บอน6ก็คือซิเตรตซิเตรตเปลี่ยนไปเป็นไอโซซิเตรตก็ได้เป็นคาร์บอน6อยู่เหมือนเดิมไอโซซิเตรตเปลี่ยนไปเป็นอัลฟาคีโตกลูตาเรตคาร์บอนอะตอมหายไป1อะตอมไปเป็นคาร์บอนไดออกไซด์เหลือคาร์บอน5อะตอมอัลฟาคีโตกลูตาเรตเปลี่ยนไปเป็นซัสซินิลโคเอนไซม์ A ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกไป1อะตอมคาร์บอนไดออกไซด์ก็เหลือคาร์บอน4อะตอมนักเรียนคิดว่าจะปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ได้อีกไหมปล่อยได้อีกไหมคะปล่อยไม่ได้แล้วเหตุผลเนื่องจากว่าอะซิติลโคเอนไซม์ A เธอพาคาร์บอนอะตอมมา2อะตอมแล้วมารวมกับออกซาโลอะซิเตตซึ่งมีคาร์บอน4แล้วตอนนี้เกิดการปล่อยเกิดการปล่อยคาร์บอนอะตอมมาเป็นคาร์ขอเปลี่ยนสีเกิดคาร์บอนอะตอมเป็นคาร์บอนไดออกไซด์มา2โมเลกุลแล้วนั่นหมายความว่าคาร์บอนอะตอมที่มาจากอะซิติลโคเอนไซม์ A ซึ่งได้มาจากการสลายกลูโคสตั้งแต่ปฏิกิริยาแรกนั้นถูกกำจัดไปหมดสิ้นถูกกำจัดเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ไปหมดสิ้นนะคะ ทุกคนก็ใจช้าๆนะคะจากการสลายกลูโคสเราได้อะซิติลโคเอนไซม์ A ซึ่งเป็นสารคาร์บอนอะตอม2 พอเข้ามาในปฏิกิริยาเครปนะคะวัฏจักรเครปมาถึงขั้นตอนการสร้างซัสซินิลโคเอนไซม์ A มีการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปแล้ว2โมเลกุลซึ่งเป็นคาร์บอนที่มาจากอะซิติลโคเอนไซม์ A ดังนั้นคาร์บอนที่มาจากโมเลกุลของกลูโคสตอนนี้หมดสิ้นแล้วแล้วถามว่าอีกคาร์บอนมัน6อะตอนนี้มาปล่อย2นักเรียนอย่าลืมว่าในการสลายกลูโคสนะคะคุณครูขอย้อนไปนิดนึงกลัวบางคนจะไม่เข้าใจก
ลูโคสมีคาร์บอน6ใช่ไหมคะพอกลายมาเป็นไพรูเวตก็เหลือคาร์บอน3ใช่ไหมคะพอเป็นไอสติลโคเอนไซม์ A ก็เป็นคาร์บอน2ใช่ไหมคะแต่ในการเป็นไพรูเวตนั้นคาร์บอน3เนี่ยมันมี2โมเลกุลเปลี่ยนเป็นไอสติลโคเอนไซม์ A คาร์บอน2เนี่ยมันมี2โมเลกุลและขั้นตอนตรงนี้มีการปลดปล่อยคาร์บอนไป2อะตอมกลายเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ในการสร้างไอสติลโคเอนไซม์ A ดังนั้นคาร์บอนอะตอมที่มาจากกลูโคสอ่ะเขาอะหายไปก่อนหน้านี้ไป2อะตอมแล้วในการสร้างไอสติลโคเอนไซม์ A แล้วเหลือแค่4ก็คือไอสติลโคเอนไซม์ A 2โมเลกุลนั่นเองนะคะ2โมเลกุลนั่นเองตรงนี้มี2โมเลกุลนะคะพอมาถึงวัฏจักรเครฟนะคะไอสติลโคเอนไซม์ A สามารถเข้าวัฏจักรเครฟ1รอบ1โมเลกุลมีอยู่2โมเลกุลเข้าได้กี่รอบคะเข้าได้2รอบใน1รอบเกิดคาร์บอนไดออกไซด์ออกมา2โมเลกุลพอเข้า2รอบก็ต้องปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกมา4โมเลกุลดังนั้น4โมเลกุลแอสติลพามา4ปลดปล่อยไป4คาร์บอนจากกลูโคส6อะตอมหมดสิ้นกลายเป็นคาร์บอนไดออกไซด์หมดสิ้นแล้วแต่ปฏิกิริยายังไม่จบนะคะใครที่ไม่เข้าใจนักเรียนสามารถที่จะฟังซ้ำในขั้นตอนตรงนี้ได้นะคะคราวนี้มาถึงปฏิกิริยาที่ซัสซินิลโคเอนไซม์ A เป็นผลิตภัณฑ์แล้วก็จะกลายเป็นสารตั้งต้นต่อนะคะในการรันปฏิกิริยาก็จะมีการรับโคเอนไซม์ A นะคะเข้ามาในโมเลกุลและมีสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นนะคะนักเรียนสังเกตให้ดีๆนะคะ GDP GDP คืออะไรคะ GDP นักเรียนเคยรู้จักแต่อะไรนักเรียนเคยรู้จักแต่อะไรตอบเลยนักเรียนเคยรู้จักแต่ใครๆกัน GDP นักเรียนเคยรู้จักแต่ ADP ใช่ไหมคะทำไมมันเป็น ADP ล่ะเพราะว่าเบสของมันคืออะดีนีนอะดีนีนเป็นเบสพิวรีนและก็มีเบสอีกตัวหนึ่งเป็นพิวรีนเหมือนอะดีนีนก็คืออะไรคะอะดีนีนที่มีวงแหวน2วง6เหลี่ยม1วง5เหลี่ยม1วงคล้ายๆกับอะดีนีนเป็นเบสชนิดเดียวกันคือกวานีนค่ะกวานีนดังนั้น G ตัวนี้พอจะเดาได้ไหมคะว่าคืออะไรใช่ค่ะมันคือกวานีนกวานีนจะกวานีนแล้ว GDP กวานีนถ้า ADP คืออะดีโนซีนไดฟอสเฟตถ้า GDP คือกวาโนซีนไดฟอสเฟตอ้าวแล้วทำไมกวานโนซีนไดฟอสเฟตเป็นตัวมารับหมู่ฟอสเฟตล่ะเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเนื่องจากว่า ADP เนี่ยไม่สามารถที่จะมารับหมู่ฟอสเฟตตรงนี้ได้นะคะไม่สามารถที่ไม่มารับหมู่ฟอสเฟตไม่สามารถที่จะมารับพลังงานตรงนี้ได้ที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสารตั้งต้นทำให้วานแบบประมาณว่าแบบ GDP เธอไปรับพลังงานแทนฉันหน่อยตอนนี้ติดภารกิจอยู่อะไรเงี้ยนะ GDP ก็ไปรับพลังงานแล้วก็สามารถเอามาสร้างเป็น GTP ก็คือสามารถที่จะสร้างพันธะกับหมู่ฟอสเฟตได้1โมเลกุลก็กลายเป็น GTPเสร็จแล้ววานไปใช่ไหม GTP เธอไปรับเธอเอาไปรับพลังงานแล้วก็มาสร้างพันธะกับหมู่ฟอสเฟตเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้ว GTP ทำหน้าที่ให้จบก็คือเอาพลังงานนั้นมาให้ ADP แล้วก็สร้างพันธะกับหมู่ฟอสเฟตกลายเป็น ATP ในที่สุดยาวดีโอเคนะคะ
ดังนั้นสุดท้าย GTP ตรงนี้ก็กลายเป็น ATP ในที่สุดครูป้าไวพยายามเล่าเพื่อที่จะให้นักเรียนไม่งงนะแต่ไม่รู้ว่างงหรือเปล่าเอาละตรงนี้เกิดอะไรขึ้นคะเกิด ATP จากการเปลี่ยนสารตั้งต้นจาก Succinyl CoEnzyme A นะคะจาก Succinyl CoEnzyme A ให้เป็นสารผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ซึ่งมีชื่อว่าSuccinate มีการปลดปล่อยพลังงานออกมาแล้วสามารถนำมาสร้างเป็น ATP ได้1โมเลกุลนะคะสังเกตสารผลิตภัณฑ์ให้ดีนะคะแล้วมาดู Succinate สิว่าเธอมีคาร์บอนกี่อะตอม1 2 3 4คาร์บอน4เหมือนเดิมนะคะคาร์บอนมันน่าจะไม่เปลี่ยนแล้วล่ะแต่ว่าเราจะต้องนับนะคะเพื่อความชัดเจนต่อไปค่ะพยาต่อไปซัซซิเนตจะถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นสารผลิตภัณฑ์ตัวต่อไปในที่นี้ก็คือฟูมาเรตนะคะฟูมาเรตซึ่งมีคาร์บอนอะตอม4เท่าเดิมนะคะแต่ในปฏิกิริยานี้เนี่ยเราพบว่ามีการปลดปล่อยอิเล็กตรอนออกมาเหมือนกันแต่ดูความต่างที่เราไม่เคยเจอตัวที่มารับอิเล็กตรอนนะคะลูกตัวที่มารับอิเล็กตรอนนะคะกลับกลายเป็น FAD ค่ะ FAD เป็นตัวมารับอิเล็กตรอนแล้วก็ได้เป็นสารที่เป็นตัวรับอิเล็กตรอนแล้วก็คือ FADH2 นะคะตรงนี้1ไซเคิลเกิดขึ้น1โมเลกุลค่ะต่อไปนะคะฟูมาเรตก็จะเปลี่ยนเป็นสารผลิตภัณฑ์ตัวต่อไปซึ่งสารผลิตภัณฑ์ตัวนั้นก็คือมาเลตค่ะปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นนี้เป็นปฏิกิริยาออกซิเดชันนะคะนักเรียนต้องตระหนักแล้วก็เป็นปฏิกิริยาที่มีเอนไซม์นะคะเป็นตัวเร่งอยู่ตลอดมาดูมาเลตค่ะคาร์บอนอะตอม4นะคะปฏิกิริยาตรงนี้มีการเติมน้ำเข้าไปให้ฟูมาเรตกลายเป็นมาเลตนะคะผลิตภัณฑ์อย่างอื่นไม่มีได้มาเลตมาเป็นผลิตภัณฑ์แล้วกลายเป็นสารตั้งต้นมาเลตก็จะเปลี่ยนถูกออกซิไดซ์กลายเป็นสารตัวต่อไปซึ่งมีคาร์บอนอะตอม4เหมือนกันนะคะนั่นก็คือออกซาโลอาซิเตตเริ่มดูเหมือนว่าเวียนกลับมาที่เดิมแล้วถูกต้องไหมคะก็คือมาเลตเป็นสารตั้งต้นแล้วได้สารผลิตภัณฑ์คือออกซาโลอาซิเตตแต่ในการเกิดออกซาโลอะซิเตตนี้พบว่ามี NAD+ เป็นตัวมารับอิเล็กตรอนนะคะแล้วก็ได้เป็น NADH นะคะ NADH คุณครูขอเป็นภาพรวมใหม่ซิดูว่า NADH ถูกสร้างมากี่ตำแหน่งละนะคะถูกสร้างมากี่ตำแหน่งแล้วตรงนี้1ตรงนี้2และตรงนี้จะเป็นNADH ที่ถูกสร้างมาเป็นโมเลกุลที่3ในครีบไซเคิลคราวนี้พอได้เป็นออกซาโลอะซิเตตก็สแตนบายรออะซิติลโคเอนไซม์ A มาทำปฏิกิริยาต่อนะคะมาทำปฏิกิริยาต่อแล้วก็เวียนเป็นไซเคิลแบบนี้ค่ะลูกไม่มีวันจบวันสิ้นเพราะว่าเราต้องมีการสลายกลูโคสอยู่ตลอดเวลาแล้วเราก็สร้างอะซิติลโคเอนไซม์ A ให้กับออกซาโลอะซิเตตกลายเป็นซิเตตเวียนอยู่แบบนี้นะคะคราวนี้มีอะไรที่จะน่าสนใจครูป้าไวจะวงให้ดูเดี๋ยวเราไปสรุปข้างหลังแต่ว่าเราดูจากตรงนี้ก่อนนะคะสรุปจากตรงนี้พบว่าคาร์บอนไดออกไซด์ที่มาจากกลูโคสกลายเป็นขอโทษพูดเยอะไปคาร์บอนอะตอมที่มาจากกลูโคส6อะตอมกลายเป็นคาร์บอนไดออกไซด์หมดสิ้นอย่างไรนะคะในการเกิดครีบไซเคิล1รอบได้คาร์บอนไดออกไซด์ไป2โมเลกุลแต่ใน1กลูโคส
ได้2อะซิลโคเอนไซม์ A เกิดคริปไซเคิล2รอบดังนั้นก็เลยมีการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกไป4โมเลกุลหมดแล้วกลายเป็น6โมเลกุลหมดแล้วนะคะและสิ่งที่เกิดขึ้น ATP เอาไปใช้ได้เลยค่ะแต่ตัวที่ใช้ไม่ได้คือ NADH และ FADH 2จะต้องเอาไปให้จะต้องนำอิเล็กตรอนไปให้เขา NADH และ FADH 2นะคะจะเกิดทุกปฏิกิริยาค่ะไกลโคเลสิสก็เกิดการสร้างแอซิติลโคเอนไซม์ A ก็เกิดคริปไซเคิลก็เกิดเดี๋ยวเราจะไปรวมว่าเกิดอยู่เท่าไหร่นะคะเขาเป็นตัวกลางในการที่จะต้องพายอิเล็กตรอนไปให้ตัวรับอิเล็กตรอนตัวสุดท้ายที่ต่างว่าพวกนี้ประมาณโลจิสติกอะค่ะก็คือทำหน้าที่ขนส่งไปให้เขาเอาไปให้เขาสารปลายทางนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าสารปลายทางนั้นคืออะไรในปฏิกิริยาที่4นะคะสรุปCrebs cycleค่ะสรุปCrebs cycleCrebs cycleนั้นนะคะพบว่า2อะซิติลโคเอนไซม์ A 2อะซิติลโคเอนไซม์ A 6 NAD+ 2 FADสอง GDP สองฟอสเฟต6น้ำได้ผลผลิตออกมาก็คือ4คาร์บอนไดออกไซด์6 NADH 6โปรตอน2 FADH 2 2 ATP และก็2โคเอนไซม์ A นะคะสารที่สำคัญมีดังต่อไปนี้สารที่สำคัญมีดังต่อไปนี้คาร์บอนไดออกไซด์ค่ะ NADH ค่ะ FADH 2ค่ะ2 ATP ค่ะนี่ก็เลยมาสรุปข้างล่างว่าเนี่ยแหละคือผลผลิตจาก1กลูโคสผลผลิตจาก1กลูโคสเฉพาะในวัฏจักรเครปเท่านั้นนะคะ2 ATP ค่ะเข้า2รอบ6 NADH ค่ะ1รอบได้3 2รอบได้6 2 FADH 2ค่ะ1รอบได้1 2รอบได้2 4คาร์บอนไดออกไซด์ค่ะ1รอบได้2 2รอบได้4หมดจบเรียบร้อยในวัฏจักรเครปแต่เรามาดูสรุปตรงนี้ตั้งแต่ต้นนะคะเพื่อป้องกันความสับสนแล้วเราจะมาดูว่าเราเหลืออะไรอีกไหมถ้ามาถึงวัฏจักรเครปตรงนี้นักเรียนจะเห็นว่าสารที่มาจากกลูโคสทั้งหมดจบสิ้นและเราจะไม่มีสารผลิตภัณฑ์ใดๆเหลือแล้วดังนั้นก็จะไม่มีสารตั้งต้นในปฏิกิริยาต่อไปอีกแล้วในเรื่องของการเปลี่ยนสารนะคะในการสลายกลูโคสมาทุกอย่างจบหมดแล้วแต่มันจะมีสิ่งที่เหลือก็คือสิ่งที่รับเข้ามาแล้วจะต้องเอาไปส่งเขาก็คืออิเล็กตรอนนะคะก็คืออิเล็กตรอนเรามาดูไกลโคเลสิสค่ะนะคะนักเรียนสังเกตช่องข้างบนนะคะก็ช่องแรกก็จะเป็นสเตทก็คือขั้นตอนของปฏิกิริยาเซลลูลาร์โลเคชันก็คือเกิดที่ตำแหน่งใดของเซลล์อินพุตก็คือวัตถุดิบหรือซับสเตรตเอาท์พุตก็คือผลิตภัณฑ์ก็คือโปรดักต์นั่นเองไกลโคไลซิสค่ะไกลโคไลซิสนะคะเกิดที่ไซโทเซลค่ะเกิดได้ทั้งในโปรคาริโอตและยูคาริโอตทำไมต้องเขียนทุกทีไม่รู้เป็นกังวลกลัวนักเรียนจะลืมอ่ะนะคะเกิดได้ทั้งในโปรคาริโอตและยูคาริโอตนะคะเกิดได้ทั้งมีและไม่มีออกซิเจนนะคะและวัตถุดิบที่ใช้ก็คือ2 ATP และ1กลูโคส1กลูโคสและ2 ATP product ที่ได้ก็คือ product ที่ได้ก็คือ2ไพรูเวต4 ATP 2 NADH แต่เมื่อฉันลงทุนไป2ได้มา4เพราะฉะนั้น ATP ตรงนี้สุทธิแล้วก็คือเหลือ2 ATP เวลาเราไปนับ ATP รวมเรานับ2นะคะลูกเพราะว่าตรงนี้เรายืมเขามาก็ต้องไปคืนเขานา
ยืมไม่คืนนี้แบบนี่ศูนย์เลยนะเพราะงั้นเราไปเราลงทุนไป2แล้วเราได้ผลผลิตมา4เราจะต้องเอาไปคืนทุนเขาทั้งนั้นกำไรเราได้แค่2นะคะต่อไปค่ะนายแอสตีฟโคเอนไซม์ A นะคะนายแอสตีฟโคเอนไซม์ A เรามันเกิดในเมทริกของไมโทคอนเดรียแล้วนะคะเปลี่ยนโลเคชันจากไซโทซอลของเซลล์เข้าสู่ไมโทคอนเดรียทะลุผ่านเอาเทอร์เมมเบรนอินเทอร์เมมเบรนสเปซและอินเนอร์เมมเบรนเข้าไปในเมทริกซึ่งอยู่ตรงกลางของออร์แกเนลเลยและวัตถุดิบที่ใช้คือ2ไพรูเวตผลผลิตที่ได้คือได้2แอสติลโคเอนไซม์ A ซึ่งเป็นสารที่มีคาร์บอน2อะตอมไพรูเวตคาร์บอน3อะตอมนะคะและ2คาร์บอนไดออกไซด์ดีคาร์บอกซิเลชันดังนั้นคาร์บอนมาจาก6ก็หายไป2ละเหลือแค่4 2 NADH นะคะต่อไป citric acid cycle หรือจะเรียกว่าKrebs cycle ก็ได้ใน Krebs cycle นะคะเกิดในเมทริกของไมโทคอนเดรียเช่นเดียวกันวัตถุดิบก็คือเอามาจากวัตถุดิบจาก acetyl coenzyme A เอามาจากไกลโคไลซิสวัตถุดิบ Krebs cycle เอามาจากการสร้าง acetyl coenzyme A และผลิตภัณฑ์ที่ได้ก็คือ4คาร์บอนไดออกไซด์นะคะนักเรียนสังเกตคาร์บอนไดออกไซด์ตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะหมดแล้วนะคะหมดแล้วนะคะกลายเป็นคาร์บอน6ซึ่งเป็นคาร์บอน6ของกลูโคสสลายหมดเกลี้ยงเรียบร้อยนะคะ6 NADH และ2 ATP นะคะถ้าใครมีเวลาหนูลองดึงมาทั้งหมดเอ๊ะไม่มีเวลาสิสรุปตรงนี้แล้วกัน ATP ทั้งหมดได้เท่าไหร่ ATP ทั้งหมดตั้งแต่ไกลโคไลซิสถึงเครบส์ไซเคิลถ้าเป็น ATP ที่เกิดจากการสลายสารตั้งต้นเท่านั้นนะคะเกิดตรงไหนบ้างเกิดในไกลโคไลซิส2ค่ะATP ที่เกิดนี้เป็นการสลายสารตั้งต้นเท่านั้นที่เราเรียกว่า substrate level phosphorylation นะคะซึ่งได้พลังงานน้อยมากแต่ก็ได้อะโอเคนะคะไกลโคไลซิสได้2ค่ะ acetyl coenzyme A ไม่มีค่ะและมาซิตริกแอซิดได้2ค่ะสรุปได้เท่าไหร่ลูกได้แค่4 ATP จาก substrate level นะคะได้4 ATP จาก1กลูโคสที่เหลือก็จะอยู่ในรูปของอะไรคะที่เหลือก็จะอยู่ในรูปของ NADH ด้วยดีนะคะ NADH ด้วยดีนะคะ NADH ป้าไวลืมอย่างหนึ่งแล้วอ่ะลูกขออภัยอย่างแรงกล้าเลยมีหลายคนเริ่มที่จะสังเกตแล้วนะคะป้าไวลืมอะไรหนูรู้ไหมป้าไวลืม FADH2 ซึ่งมี2โมเลกุลโอ้ไม่น่าพลาดเลยโอเคหลายคนที่งงๆอยู่ตอนนี้โอเคนะเอาไว้ขออภัยจริงๆเลยเพราะว่าลืมไปในซิตริกแอซิดไซเคิลนะคะหรือว่าในเครบส์ไซเคิลจะมี FADS2 อีก2โมเลกุลนะคะซึ่งรับอิเล็กตรอนมาจะต้องไปถ่ายทอดคืนเขาดังนั้นดู NADH มีเท่าไหร่ NADH มีเท่าไหร่นะคะจากไกลโคไลซีดจากไกลโคไลซีด2นะคะแอซิลโคเอนไซม์2เป็น4จากเครบส์ไซเคิล6เป็น10 NADH นะคะส่วน FADS2 เนี่ยมีแค่2โมเลกุลจากเครบส์ไซเคิลเอาล่ะถ้าเกิดใครมีเวลาก็นั่งสรุปรวมแล้วกันนะคะงั้นคุณครูป้าไวจบเครบส์ไซเคิลไว้เพียงแค่นี้แล้วเดี๋ยวเราจะต่อกันในปฏิกิริยาสุดท้ายก็คือ Oxidative Phosphorylation ค่ะสวัสดีค่ะ